ฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณทิพานวาวัฒนทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณธนวันสวัสดีค่ะแนวโน้มราคาทองคำมีโอกาสที่จะลงไปต่อไหมคะค่อนข้างสูงนะคะคุณธนวันในสัปดาห์นี้เรามองว่าราคาทองคำเองมีโอกาสย่อเหมือนในสัปดาห์ที่แล้วโดยที่สัปดาห์ที่แล้วเน็ตทั้งสัปดาห์เนี่ยลงมาประมาณ500บาทต่อบาททองคำนะคะสัปดาห์นี้เรามองว่าโอกาสการย่อต่อยังมีโดยที่แนวรับสำคัญนะคะแนวรับแรกอยู่ที่ 1,550 แนวรับที่2อยู่ที่ 1,530 เหรียญ US Dollar ต่อทรอยออนซ์แล้วก็ที่ระดับ 1,600 เหรียญถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญของในสัปดาห์นี้ค่ะ 1,600 เหรียญถือเป็นแนวต้านสำคัญนะคะใช่ค่ะค่ะปัจจัยที่เราจะต้องจับตาโดยเฉพาะฝั่งยุโรปตอนนี้มีข่าวใหญ่อะไรบ้างคะตอนนี้เองในยุโรปเองนะคะก็ยังมีประเด็นนะคะในเรื่องของฝั่งของทางกรีซสเปนแล้วก็ฝั่งฝรั่งเศสเองนะคะที่ยังมีปัญหาต่อเนื่องนะคะอาจจะต้องดูตัวเลขการประชุมด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างเร็วนี้จะมีการประชุมของการคลังเองของทาง EU นะคะก็รอดูผลอีกครั้งหนึ่งว่าจะออกมาเป็นในทิศทางไหนแล้วก็ข่าวสุดท้ายเนี่ยเป็นในช่วงปลายอาทิตย์ที่ทางเฟดเองจะมีการประชุมนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าจะมีการแย้มในเรื่องของตัว QE 3หรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่จะต้องติดตามทั้งในสัปดาห์หลักๆเนี่ยก็เป็นในเรื่องของฝั่งเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นในเรื่องของฝั่งยุโรปเองราคาน้ำมันแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าราคาทองคำในตลาดโลกพยายามที่จะยืนอยู่เหนือระดับ 1,600 อีกครั้งแต่ว่าดูเหมือนจะพยายามยังไงก็ไม่สามารถที่จะฝ่าไปได้สักทีสาเหตุเกิดจากอะไรอะคะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะมีการประกาศคืออย่างช่วงนี้เองเป็นที่ทราบกันดีว่าราคาทองคำนี้ถูกมองในฐานะของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าเป็น risky asset และในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว JP Morgan เองก็มีการประกาศขาดทุนนะคะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็ประกอบกับในช่วงต้นสัปดาห์นี้ตัวเลขของทางจีนเติบโตของจีนเองก็ค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดการไว้สองปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเองก็มีการปรับตัวลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งหุ้นกับทองคำณตอนนี้เองก็โดนมองเป็นในฐานะของ risky asset ทั้งคู่หรือว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเลยเป็นปัจจัยที่กดดันทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงด้วยเพราะนักลงทุนเริ่มมีความกังวลนะคะแล้วก็ประกอบกับทางฝั่งยุโรปเองก็มีข่าวไม่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปนกรีซแล้วก็อิตาลีทำให้ค่าเงินยูโรหลุดลงมาต่ำกว่าระดับ 1.3 ยูโรต่อดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาทองปรับตัวลดลงพร้อมทั้งการกดดันของราคาทองคำที่ทางโอเปกเองประกาศผลการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นได้มากกว่าที่คาดไว้ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวที่กดดันราคาทองคำทั้งสิ้นเลยช่วงที่ผ่านมาแทบยังไม่มีปัจจัยไหนที่เป็นข่าวที่สามารถทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นก็ถึงแล้วมีแรงซื้อเข้ามาจากฝั่งฟาร์อีสต์หรือว่าฝั่งตะวันออกเองแต่ว่าการซื้อยังไม่มากนักยังไม่สามารถทำให้ราคาทองคำพยุงตัวดิ่งเหนือระดับ 1,600 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้ค่ะค่ะสุดท้ายอยากให้คุณทิพานแนะนำนิดนึงนะคะค่าเงินบาทของไทยก่อนค่าเหลือเกินนะคะนักลงทุนที่จะซื้อทองคำในบ้านเราช่วงนี้ต้องใช้กลยุทธ์แบบไหนดีคะค่ะแนะนำว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นยังเน้นลงทุนตามกรอบนะคะถ้าหลุดแนวรับแนวต้านสำคัญควรจะต้องตัดขาดทุนแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยจุดที่สำคัญจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,530 เหรียญอยากจะให้รอดูว่าหลุดแนวนี้ไหมถ้ายังไม่หลุดแนวนี้เรามองว่าน่าจะทยอยสะสมบางส่วนได้นะคะแต่ว่าถ้าหลุดแนว 1,530 หรือเอาจะมองเซฟๆหน่อยระดับประมาณ 1,520 ควรจะตัดคัทลอสค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพานวาวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท YLG Bullion and Future นะคะดูแนวรับสำคัญที่ 1,530 เหรียญ นะคะคุณผู้ชมว่าหลุดไหมถ้าหากว่าไม่หลุดนั้นพอที่จะมีโอกาสนะเล่นในกรอบได้เก็งกำไรไปนะคะแนวรับแรกอยู่ที่ 1,550 ถ้าหากว่าหลุด 1,550 จะลงมาที่ 1,530 นะคะส่วนแนวต้านใหญ่อยู่ที่ 1,600 นะคะจับตาดูสำหรับใครที่เก็งกำไรในช่วงนี้ 1,530 ถ้าหากว่าหลุดลงมาเนี่ยคัทลอสเลยนะคะที่ 1,520 นะคะอย่าชะล่าใจเด็ดขาดนะคะนี่ก็เป็น